ในช่วงของ Business World นะคะเดี๋ยวคุณอีกจะพาไปดูนะคะพาไป2เลยนะคะสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีทุกชาติต้องบอกเลยเจอผลกระทบจากโควิดเขารับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะคะติดตามในช่วง Business World กับคุณอีกได้เลยค่ะขอบคุณคุณรัตน์นะครับในช่วง Business World วันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตาม3ประเทศหลักๆในภูมิภาคเอเชียนะครับว่าดัชนีตัวเลขเศรษฐกิจนั้นเป็นอย่างไรจริงๆแล้ว3ประเทศนี้มีลักษณะที่อาจจะคล้ายคลึงกันบ้างบางส่วนนะครับเช่นบางช่วงควบคุมโควิด-19 ด้วยค่อนข้างจะดีแต่พอเจอเจ้า Data เข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเจอผลกระทบอ่วมอรไทยพอสมควรแล้วก็สะท้อนไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าแต่ละประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากทางฝั่งของประเทศเกาหลีใต้นะครับผลผลิตแล้วก็การบริโภคปรับตัวลดลงไปเลยนะครับหลังจากที่เจอโควิด-19 รันลอกที่4แต่ข้อดีของเกาหลีใต้คือเขามีการฉีดวัคซีนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ครอบคลุมนะครับก็ถือว่าสถานการณ์อาจจะยังพอที่จะเบาใจได้ในระดับหนึ่งส่วนทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับคาดการณ์นะครับว่าน่าจะฟื้นตัวจากโควิดได้แต่อาจจะต้องรอจนถึงปี2565นะฮะหลังจากที่ในช่วงแรกๆฉีดวัคซีนช้าพอสมควรนะครับแต่พอเขาตั้งหลักได้แล้วก็มีการคัดสรรอะไรต่างๆว่าจะเอายี่ห้อไหนอะไรอย่างไรนะครับที่จะเหมาะกับคนของเขาเนี่ยครับเขาก็เร่งฉีดได้ค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวในขณะที่ทางฝั่งเวียดนามอันนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับที่บอกว่าเซอร์ไพรส์หรือว่ามีความประหลาดใจอยู่บ้างเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกเวียดนามหรือแม้กระทั่งปีที่แล้วนะครับเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในขณะที่ประเทศอื่นเจอศึกหนักอยู่นะฮะเนื่องจากว่าเขาควบคุมโควิด-19 ได้ดีแต่พอปีนี้เจอกับทางด้านของเดลต้าเข้าไปก็โอ้โหศึกหนักแล้วก็ต้องมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ต่างๆด้วยนะครับ GDP ไตรมาสล่าสุดเนี่ยครับติดลดลงไปร้อยละ 6.17 นี่ถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่เคยสำรวจแล้วก็จดสถิติของประเทศมาเลยนะครับเราไม่ได้เห็นตัวเลขที่ติดลบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีการคลายล็อกในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับอันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับทางที่จริงๆแล้วเขายังกระจายวัคซีนได้ถือว่าน้อยแล้วก็น้อยกว่าประเทศไทยด้วยเหตุผลที่สำคัญเพราะตอนนี้เขาเจอแรงกดดันหนักมากๆครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองเนื้อหอมเป็นประเทศที่บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่นั้นก็เล็งที่จะย้ายฐานการผลิตมาตั้งที่ประเทศเขาแต่พอเจอมาตรการล็อกดาวน์ลงไปแล้วประจวบเหมาะนะครับกับบางบริษัทเนี่ยจะต้องมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยตอนนี้เจอในเรื่องของ supply chain ที่หยุดชะงักกันไปเช่น Apple นะก่อนหน้านี้ก็จะมีการเปิดตัว iPhone 13ไปและ AirPods ด้วยนะครับที่ขายดิบขายดีเนี่ยแล้วเขาตั้งใจว่าอยากจะไปตั้งฐานการผลิตที่ทางฝั่งเวียดนามเจอมาตรการล็อกดาวน์เข้าไปนานๆเข้าเนี่ยเขาบอกเขาไม่ไหวเหมือนกันนะก็เล็งเหมือนกันว่าอาจจะต้องกลับไปที่ทางฝั่งของจีนนะครับแต่ว่าแผนระยะยาวยังอยู่นะฮะเช่นเดียวกับทางฝั่งของ Google ก่อนหน้านี้เตรียมเปิดตัว Pixel 6นะครับก็เป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับเจอเหมือนกันฮะพอจะมาตั้งโรงงานที่เวียดนามคำนวณสารตาแล้วโอ้โหซัพพลายเชนมันหยุดชะงักแบบนี้เดี๋ยวจะขายไม่ทันนะครับก็ต้องไปผลิตที่ทางฝั่งของประเทศจีนพอมีเสียงสะท้อนแบบนี้รัฐบาลเวียดนามเขาบอกโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเร่งมีการฉีดวัคซีนและเนื่องจากว่าเขาเป็นพันธมิตรกับหลากหลายประเทศก็เจรจาได้นะหลายประเทศเองก็มีการบริจาคหรือว่าบางส่วนก็ซื้อได้ในราคาที่อาจจะย่อมเยาลงมาหน่อยนะครับก็สามารถกระจายวัคซีนได้ค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นคาดหวังนะครับว่าหลังจากที่ทยอยประกาศมาตรการผ่อนคลายไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ก็คือวันนี้เนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเขายังฉีดวัคซีนได้น้อยจริงๆครับส่วนทางฝั่งของเกาหลีใต้มาจ่อลึกอีกนิดนึงนะครับคือดัชนีความเชื่อมั่นนะครับปรากฏว่าเดือนตุลาคมเนี่ยลดลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่86น้อยกว่าเดือนกันยายนส่วนถ้าเป็นดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ผลิตนะครับอยู่ที่93ลดลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนอกภาคการผลิตอันนี้เท่าเดิมนะครับก็คือ81นะครับหลักๆก็ต้องจับตามองกันนะครับว่าหลังจากที่ควบคุมโควิด-19 ได้ระลอกนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เศรษฐกิจของเขากลับมาฟื้นได้หรือไม่แต่ข้อดีของเขาคือมีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งนะครับเป็นผู้ผลิตพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์และตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดโลกเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของประเทศของเขานะครับนี่คือ Business World ครับขอบคุณนะคะคุณอิกคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่อง6ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ